ได้ฉายาคนคลั่งรัก2,021ไปวันที่เรียบร้อยนะคะสำหรับน้องณเดชค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้วันวาเลนไทน์หลายคนได้เห็นป้ายบิลบอร์ดรูปคู่ว่างน้องณเดชกับน้องยาย่าแล้วก็มีข้อความ Happy Valentine's Day หลายจุดเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจอยักษ์หน้า Central World จอบนตึกสูงรวมไปถึงจอที่อยู่บนทางด่วนที่แรกเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นภาพจากโฆษณาสินค้าอะไรหรือเปล่าวิ แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ได้รับคํายืนยันจากผู้จัดการของณเดชนะคะว่าไม่ใช่การโฆษณาใดๆทั้งสิน้นน้องณเดชตั้งใจทําโปรเจกต์นี้เพื่อเซอร์ไพรส์น้องยาญาเนื่องในวันว,นเวนาเลนไทน์ด้วยหัวใจล้วนๆค่ะนี่ก็เลยได้ฉายาคนคลั่งรัก2021ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆดาราไปแซวกันเต็มไปหมดเลยค่ะ หลายคนบอกโอ้โหเล่นใหญ่จริงน้องมารกี้อย่างเงี้ยบอกเอาแล้วแล้วผู้ชายทั่วประเทศต้องยังไงล่ะเออน้องหน้าเดทใหญ่ซะ <c oughs> ขนาดนี้ขณะที่น้องยา่ยาๆค่ะเมื่อวานนี้โพสต์ภาพคู่กับน้องนาเดตนะคะอยู่บนเรือแล้วก็พร้อมกับกุหลาบแดงช่อโตเขียนข้อความระบุว่า Happy Valentine's Day from us ค่ะนอกจากนี้ก็ยังคอมเมนต์ขอบคุณน้องเดตสำหรับเซอร์ไพรส์บนบิวบอร์ดด้วยนะคะนี่ค่ะน่ารักมากคู่นี้ เห็นนี้นักข่าวของเราพี่ก่แอบไปสืบราคาค่าเช่าบิลบอร์ดทั่วกรุงที่น้องณเดชลงทุนทำเซอร์ไพรส์น้องยาญาเนี่ยเขาบอกว่าติด้ายเอาภาพนไปอยู่บนบิลบอร์ด1วันราคาคือห้าแสนบาทนะ <c oughs> คลั่งรัก <c oughs> แต่ก็น่ารักมากแฟนๆก็ชื่นหัวใจนะคะคในวันวาเลนไทน์